มาอัปเดตข่าวสารคดีที่อดีตผู้กำกับโจ้นะคะได้กระทำลงไปคือการใช้ถุงดำคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตค่ะล่าสุดนะคะศาลก็ได้มีการพิพากษาออกมาแล้วว่าสั่งจำคุกตลอดชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะศาลได้มีการพิพากษาให้มีโทษประหารชีวิตค่ะแต่เนื่องจากว่าทางอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยเขาก็ได้มีการช่วยเหลืองานศพผู้เสียชีวิตไป 30,000 บาทแล้วก็มีการเยียวยาคุณพ่อคุณแม่ผู้เสียชีวิต 300,000 บาทนะคะก็เลยทำให้เนี่ยมีการบรรเทาโทษลง1ใน3เป็นการจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองนะคะและก็นอกจากอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยก็ยังมีลูกน้องอีก6คนค่ะที่ต้องโดนด้วยเหมือนกันนะแต่ว่า1ใน6คนนั้นคุณผู้ชมคะมีอยู่1คนค่ะที่เขาไม่ได้ถึงขั้นที่ไปร่วมทารุณหรือว่าทำร้ายผู้เสียชีวิตค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเข้ามาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เอาถุงดำคลุมศีรษะไปแล้วนะคะทำให้ศาลเนี่ยพิพากษาให้จำคุก8ปีแต่ด้วยมีเหตุบรรเทาโทษค่ะคุณผู้ชมรายนั้นเนี่ยรู้สึกจะชื่อว่าดาบตำรวจสุภากรนะคะที่ได้รับการบรรเทาโทษเหลือ5ปี4เดือนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหลือคืออยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นตรงนั้นหมดเลยนะคะก็สรุปแล้วล่าสุดของล่าสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะแน่นอนว่ากรรมคือผลของการกระทำนะคะซึ่งถามว่าหลายๆคนก็พอใจในคำพิพากษาค่ะ